คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งถ้าใครติดตามรายการนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีทีมจอมพลิกล็อกหลายต่อหลายทีมครับใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้หลายๆคู่ก็เป็นแบบนั้นนะครับไปเริ่มที่คู่ที่เตะตั้งแต่ตอนบ่าย 3:30 เลยนะครับที่จังหวัดอุดรครับปรากฏว่าอุดรยูไนเต็ดทีมจากไทยลีก3ครับก็สร้างเซอร์ไพรส์นะครับเอาชนะจุดโทษชลบุรีครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จศึกฟุตบอลช้าง FA ครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับคู่แรกเมื่อวานนี้นี่ลงแข่งขันตั้งแต่เวลาบ่าย 3:30 เลยครับโดยอุดรยูไนเต็ดทีมจากไทยลีก3ครับในชุดเสื้อสีเหลืองนะครับก็เปิดสนามกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีรับการมาเยือนของชลบุรี FC ทีมจากไทยลีกครับเกมนี้เนี่ยประตูมาเกิดขึ้นในครึ่งเวลาหลังครับแล้วก็เป็นอุดรยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากจังหวะสวนกลับและเป็นโรมาริโอนะครับที่ยิงเข้าไปไม่พลาดทำให้ทีมขึ้นนำไปก่อน1-0ครับซัดตรงบริเวณกรอบ6หลาเลยครับจากนั้นเนี่ยชลบุรีก็โหมบุกอย่างหนักเกมเนี่ยจะจบอยู่แล้วครับจากลูกเตะมุมครับและเป็นอามาดูออสตาร่าที่มงตีเสมอให้กับชลบุรีได้สำเร็จโอ้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเกมจะจบใน90เลยครับเนี่ยครับอามาดูออสตาร่าสะบัดไปเสาไกลครับทำให้ต้องไปเล่นกันในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วก็ในช่วงต่อเวลาพิเศษทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษแล้วก็ในการดวลจุดโทษเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นอุดรยูไนเต็ดที่ยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไป5-3นะครับโดยชลบุรีเนี่ยยิงไม่เข้าครับ1คนก็เลยทำให้จบเกมอุดรยูไนเต็ดทีมจากไทยลีก3ก็สร้างเซอร์ไพรส์ล้มชลบุรี FC ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกช้าง FA ครับได้สำเร็จนะครับโอ้โหเนี่ยครับคือเหตุผลที่ต้องขยับมาเตะตอนบ่าย 3:30 เนี่ยเขาก็คำนวณไว้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของไฟฟ้าในสนามด้วยแล้วก็คำนวณไว้แล้วว่าถ้าจบ90ต้องต่อเวลายังไงก็ยังไม่มืดนะวปอและเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ค่ะแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศที่บ้านเราค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆในสนามก็น่าจะโฟลว์หน่อยมีลมเพราะว่าเรื่องไฟในสนามนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับทีมจากไทยลีก3อาจจะยังมีปัญหาตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็แก้ปัญหาไปแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแบบนั้นจริงๆนี่คู่แรกนะนี่ที3เข้ารอบรองไปแล้วนะ